เย็นชาตินี้ยันชาติหน้าใช้แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ไปพร้อมคุณนา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 ขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคุณที่คนแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยพวกเราได้เลยนะครับช่วงนี้มาดู SMS กันฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าเบนซ์ 230EW124 นะครับปี90ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ได้ไหมครับเป็นเครื่องระบบ K-Jet Tonic ได้ฮะได้ใช้ E10 ได้ครับแก๊สโซฮอล์95ไม่มีปัญหาครับมาดูข้อมีงบอยู่ 400,000 บาทครับเอาติด 1.8 ปี2011เป็นเกียร์ CVT ถ้าเทียบกับ Camry ปี06เครื่อง 2.4 อะไรเดียวกันครับสนใจเอาติดครับแต่กลัวเรื่องเกียร์ไป Camry เลยฮะงบเท่ากันเลยอ่ะนะหรือว่า Camry มันเก่านี่ปีอะไร06ครับ ACV 40 40ตัวแรกๆปีแรกๆแล้ว 2.4 เนี่ย 2.4 ตอนนี้ถ้าปี06เนี่ยเกียร์จะพังแล้วเริ่มละแล้วเกียร์แพงมากเวลาซ่อมเกียร์ก็หลายหมื่นผมว่าเอาติดดีกว่านะแต่ว่ามันขับดีแต่ว่าเอาติส CVT เวลาที่ปี2011อันนี้ปีเท่าไหร่06เอาติสเอาติส11กับ17ลด5ปีวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้วิ่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าซ่อมเกียร์ก็ราคาพอๆกับ Camry SCV 40 5สปีดเลยแต่การขับ Camry จะขับได้ดีกว่าเนิ่งมาครับก็เอาไปผมว่ารถมันปีเก่ามากอ่ะลืมมัน10กว่าปีเนี่ยนะใช่ป่ะมันห่างกัน5ปีเนี่ยนะรถใช่ถูกป่ะล่ะคือถ้าเป็นผมนะวันนี้ผมว่าเอาติสก็ยังได้โฉมที่เรียกว่าเกือบปัจจุบันอยู่ถูกมั้ยปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนตาเนี่ยเครื่องปัจจุบันถ้าเป็นผมนะถ้าคือมันถ้าใช้คนเดียว2คนเค้าไม่ได้ครอบครัวใหญ่ก็เอาติสก็เหลือๆติสก็พอถ้าเกิดแต่รถมันใหม่กว่าไงรถมันใหม่กว่าเทคโนโลยีก็ใหม่กว่า ACV 40ผมว่าวันนี้มันต้องแบบมีครอบครัวมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากได้รถใหญ่ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงไปดูเรื่องนี้ดีกว่าพี่เอ็กเอาเรื่องอะไรเรื่องเทอร์โบมาฝากใช่ไหมวันนี้ก็หลายคนเห็นว่าเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่เนี่ยครับซีซีมันน้อยลงแต่ทำไมกำลังเครื่องมันแรงเหมือนเครื่องแรงม้ามันเดี๋ยวนี้ซีซีน้อยแต่แรงม้าเยอะคือจริงๆแล้วรถยุโรปเนี่ยมีใช้กันมานานพอสมควรแล้วแต่ตอนนี้กำลังจะเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีในกลุ่มรถที่เป็นดีเซลยุคใหม่อย่าง Sky Active D อย่าง CX5 นะครับเครื่องดีเซล 2.2 อย่างตัวยุคใหม่ของตัว CR-V ที่เป็นเทอร์โบ2ตัวนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้เห็นอีกตัวนึงสำหรับเทคโนโลยีของ Nissan ครับสำหรับระบบที่เรียกว่าทวินเทอร์โบหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่า Sequential Turbo หรือบางแหล่งก็อาจจะเรียกว่าเทอร์โบ2สเตจแล้วแต่จะเรียกกันแต่ว่าหลักการทำงานมันคล้ายๆกันก็คือลดขนาดของ CC เครื่องยนต์ลงมาแต่ว่าอาจจะใช้วิธีการอัดจากตัวเทอร์โบให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีของ Nissan กันครับNissan Navara Twin Turbo Engine นะครับมันทำงานยังไงสำหรับระบบ Twin Turbo ที่ Nissan เรียกของเขานะครับที่มีใช้อยู่ในยุโรปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวขอพักหน้าจอตรงนี้นึงในช่วงรอบต่ำเนี่ยนะครับตั้งแต่เดินเบาจนถึงประมาณ 2,000 รอบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเทอร์โบตัวเล็กเนี่ยนะครับจะทำงานครับแล้วก็สร้างนะครับแรงบูสต์สูงนะครับทำให้เกิดแรงทอร์กหรือแรงบิดมากนะครับทำให้ช่วยให้ในการเกิดอัตราเร่งที่ดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวพักหน้าจอตรงนี้แป๊บนึงนะครับจะอธิบายให้ฟังว่าเทอร์โบจะมีอยู่2ตัวนะครับเครื่องยนต์ทางด้านสีฟ้าทางด้านสีฟ้าเนี่ยคือด้าน ID ทางด้านสีส้มคือด้านไอเสียเห็นไหมครับเขาไอเสียจะประกอบจะต่อเข้ามาที่ตัวเทอร์โบตัวที่1ก็คือเป็นเทอร์โบตัวเล็กนะครับแล้วก็จะมีวาล์วไบพาสเห็นไหมครับทั้งไอเสียและ ID เลยนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องจากท่อทางของไอเสียเนี่ยเข้าไปที่เทอร์โบตัวใหญ่ที่เป็นตัวลากโลเพเชอร์หมายความว่าเทอร์โบตัวใหญ่เนี่ยจะสร้างแรงดันเทอร์โบที่ต่ำสลับกันก็คือเทอร์โบตัวเล็กจะสร้างแรงดันสูงแล้วก็จะมีตัววาล์วไบพาส1ตัว
นะครับแล้วเราก็จะมาดูด้านสีฟ้าข้างล่างก็คือกองอากาศนะครับผ่าน air intake เข้ามานะครับแล้วเข้าเทอร์โบตัวใหญ่อัดมาเข้าเทอร์โบอีกตัวนึงนะครับโอเคอันนี้ก็ภาพจำลองง่ายๆก็คือในรอบต่ำเทอร์โบจะทำงานแบบนี้นะครับก็คือเป็นอัดแบบ2สเตจนะครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับในรอบต่ำเนี่ยวาล์วไบพาสจะปิดทุกตัวครับทำให้ตัวเทอร์โบตัวเล็กเนี่ยทำงานปั่นสร้างแรงบูสต์ได้อย่างรวดเร็วครับแล้วเทอร์โบตัวใหญ่ก็จะเหมือนกับเป็นช่วยให้ตัวคายไอเสียอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในด้านไอดีก็จะเกิดการดูดมาอย่างรวดเร็วเพราะว่าการรีดให้ไอเสียเนี่ยนะครับขับดันเทอร์ไบตัวเล็กให้แรงขึ้นเดี๋ยวค้างหน้าจอตรงนี้แป๊บนึงครับแล้วพอรอบสูงจะเป็นยังไงครับตั้งแต่ประมาณ 2,000 รอบจนถึงประมาณ 3,000 รอบโดยประมาณนะครับเขาบอกว่าพอรอบสูงขึ้นนะครับวาล์วไบพาสจะเปิดครับใบของตัวเทอร์โบตัวเล็กกันนะครับก็คือไฮเพเชอร์เทอร์โบตัวเล็กจะเปิดเดี๋ยวไปเราไปดูกันครับว่ามันทำงานยังไงไปต่อเลยครับเห็นไหมครับว่าตัวไฮเพเชอร์เทอร์โบไบพาสจะเปิดทำให้ตอนนี้นะครับเทอร์โบตัวเล็กไม่ได้ทำงานอย่างเดียวแล้วนะครับเทอร์โบจะเข้าไปไอเสียจะไบพาสลัดไปที่เทอร์โบตัวใหญ่ครับเทอร์โบตัวใหญ่ก็คือจะสร้างนะครับแรงบิดที่มากขึ้นครับเห็นไหมครับว่ามันทำงานมากขึ้นและรอบสูงเป็นยังไงครับค้างหน้าจอนิดนึงนะครับเขาบอกว่าพอรอบสูงสุดเนี่ยนะครับในรอบที่เราต้องการความเร็วปลายเราต้องการแรงม้าใช่ไหมครับเขาบอกว่าเทอร์โบนะครับจะทำงานก็คือตัวเทอร์โบที่เป็นตัวโลเพเชอร์ก็คือเทอร์โบตัวใหญ่เนี่ยจะทำงานเต็มที่ของมันนะครับก็คือจะสร้างปริมาณอากาศให้เข้ามาได้มากที่สุดนะครับไปดูกันครับว่ามันจะสร้างแรงม้าได้ยังไงสังเกตที่วาล์วไบพาสนะครับจะเกิดการเปิดขึ้นนะครับหลังจากที่ขั้นที่2มันเปิดที่วาล์วไบพาส1ตัวต่อไปตอนนี้มันจะเปิดวาล์วไบพาสอีก2ตัวก็คือวาล์วไบพาสด้าน ID นะครับของตัวเทอร์โบตัวเล็กแล้วก็วาล์วไบพาสของตัวเทอร์โบตัวใหญ่เป็นการสร้างกำลังแรงม้านะครับในรอบปลายให้สูงที่สุดนะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูภาพแบบต่อเนื่องกันอีกครั้งนึงครับเป็นเทคโนโลยีของนิสสันนะครับเป็นระบบที่นิสัยเรียกว่าทวินเทอร์โบนะครับในรอบต่ำนะครับเทอร์โบตัวเล็กจะทำงานครับปิดวาล์วไบพาสทุกตัวครับทำให้ตัวเทอร์ไบของเทอร์โบตัวเล็กเนี่ยปั่นสร้างแรงบูสต์อย่างรวดเร็วครับตอนนี้ประมาณ 2,000 รอบใช่ครับมี RPM ให้ดูอยู่ไม่เกิน 2,000 รอบนะครับหลังจากนั้นเราต้องการกำลังที่มากขึ้นครับต้องการปริมาณอากาศที่มากขึ้นเทอร์โบตัวเล็กทำงานไม่พอละต้องเพิ่มปริมาณอากาศให้เข้ามากขึ้นครับเทอร์โบตัวใหญ่จะต้องเริ่มทำงานแล้วนะฮะจะต้องมีการเปิดวาล์วไบพาสครับให้ไอเสียบางส่วนนะครับลัดออกไปปั่นเทอร์ไบตัวที่2ครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เพิ่มปริมาณของการดูดอากาศจากด้านนอกเข้ามาเสริมเอาไอดีเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็รอบสูงสุดครับตอนนี้ปลดพันธนาการทุกอย่างเลยครับเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวาล์วไบพาสทั้ง3ตัวนะครับตอนนี้มีเท่าไหร่ใส่หมดเลยครับไอดีนะฮะต้องการแรงม้าที่สูงนะครับนี่เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องสำหรับเทอร์โบนะฮะมีใช้แล้วในเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรนะครับของ Nissan Navara ที่เป็นเวอร์ชันยุโรปนะครับเวอร์ชัน UK เนี่ยนะครับเวอร์ชัน UK เวอร์ชันยุโรปเนี่ยใช้แบบนี้แล้วที่ไอซ์แลนด์ก็ใช้แบบนี้แล้วนะครับซึ่งบ้านเราเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะมาอยู่ในรถ PPV นะครับเวอร์ชันของ Nissan ครับ PPV Nissan เหรออ่ะใช่ครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ที่ว่าจะมาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อะไรนะซาฟารีอะไรทั้งอย่างก็ยังชื่อเนี่ยอาจจะเป็นพาร์ทไฟเดอร์หรือเปล่าใช้ชื่ออะไรเทอร์าโนหรือซาฟารีครับลองดูครับชื่อนี้ไหมเป็นคอยสปริงหลังนะครับดิสเบรก4ล้อนะฮะต้องรอดูไปจากนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีๆแหละใช่ป่ะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นเลยผมบอกว่าวันนี้ร้อนแรงฮะเราก็ต้องบอกว่าหลายๆตัวเนี่ยต้องบอกว่าน่าจับตาดูอย่างเช่นล่าสุดที่ไปเกาหลีมาก็ได้ไปเห็นเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับ V90 Cross Country ครับบ้านเราเนี่ยต้องเปิดตัวปลายปีนี้นะฮะแต่ว่าที่เกาหลีเปิดตัวแล้วนะครับผมได้มีโอกาสเฉียวเข้าไปในโชว์รูมวอลโว่มันไม่ธรรมดาตัวแวนครับคอสคันที่ด้วยครับช่วงหน้าเป็นแอคทีฟอ่ะก็บอกว่าน่าสนใจดีเดียวอ่ะนี่มาดู SMS เรารับสายนะฮะเปิดสายอยู่นะฮะเขาบอกจะซื้อรถยนต์ครอบครัวครับมี4คนดู CRV ไว้แนะนำไงมันก็ได้อยู่แล้ว CRV ดีเซลตัวใหม่มันก็ได้อยู่ฮะแต่ว่าจองรถในงานแล้วได้รถเมื่อไหร่ล็อตแรกดีเซลจะมาพฤษภาครับสำหรับคนที่จองไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจองวันนี้ก็ถัดไปเรื่อยๆเฉพาะคนที่จองในงานนะถ้าจองตอนนี้ก็ต้องเลยพฤษภาต้องรออีกทีว่าตอนนี้ล็อตแรกล็อตแค่พฤษภาเซียนต้าได้ไหมแล้วบอกว่ายอดจองถล่มทลาย4คนเซียนต้าก็ได้นะได้ไปได้ฮะเล็กไปเหรอคือมันสี่คนพอดีเป๊ะไงเซียนต้าเนี่ยใช่แต่ถ้าซีเอลวีเนี่ยอาจจะไม่พอรถได้รถคันใหญ่กว่าได้เครื่องดีเซลนะครับแล้วก็อนาคตข้างหน้า4คนลูกอาจจะโต
มันก็เสียค่าได้ไหมก็ได้ได้ฮะได้หมดแต่งบอยู่ที่งบอีกอยู่ที่งบแล้วแต่ตอนนี้ถ้าเอาใหม่สดจริงๆก็ต้องไป CRV นะ CRV ใหม่ดีเซล 1.6 ใช่ CRV ใหม่ดีเซลจบๆไปเลยนะครับวิชครับถ่ายน้ำมันเกียร์กองอากาศค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พี่เอกกองเกียร์ใช่ไหมครับเต็มไว้ประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ขึ้นอยู่ปริมาณน้ำมันเกียร์ที่ใช้นะครับว่าจะไล่คือว่าสมมติว่ารถเพิ่งซื้อมานะครับไม่รู้ประวัติอยากจะไล่ให้มันเอาให้ใสเลยนะฮะก็น้ำมันเกียร์เยอะหน่อย 4,000 กว่าบาทนะฮะครับผมบนหน้าจอครับ Fiesta EcoBoost 1.0 ครับถ้าขยายความจุเปลี่ยนเทอร์โบใหม่อ๋อนี่สายโมนะฮะจะเป็นยังไงฮะเอางั้นเลยอ่ะเฟสต้าเกียร์เดิมจะไหวไหมดูเกียร์เดิมแค่รีแฟทนี่ก็จะไม่รอดอยู่แล้วนะนี่เอาขนาดเปลี่ยนเทอร์โบขยายความจุนี่เกียร์คงรับจะรับไม่ไหวผมว่าไปก่อนอันดับแรกคือคัดลื่นก่อนครับเกียร์รับไม่ไหวเกียร์มันรับไหวแต่ว่าชุดดูโอคันแล้วแหละชุดดูโอคันแหละไม่เหลือคือตัวเครื่องยนต์ไม่รวมอุปกรณ์นะครับมันมีขนาดเท่ากระดาษ A4 เองนะครับ3สูบดูอีโคบูสต์เนี่ยนะครับแล้วก็กระบอกสูบแต่ว่ากระบอกสูบเนี่ยมันชิดกันมากแล้วเพราะเขาต้องการทำให้มันกระทัดรัดที่สุดถ้าขยายกระบอกสูบผมว่ามันบางมากไม่น่าจะรอดไม่น่าขยายความจุได้ไอ้บางเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแค่ทุกวันนี้เดิมอีโคบูสต์เนี่ยเขาก็ชนตูดกันไม่รู้เท่าไหร่เบรกไม่อยู่กันอยู่แล้วนะแล้วคุณไปเปลี่ยนเทอร์โบทำโน่นทำนี่อีกมันก็ต้องเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรด้วยอันนี้สายซิ่งสายซิ่งทำได้แต่จริงใบหน้านะโบใบได้นะฮะแล้วเทอร์โบเดิมอาจจะแค่ปรับบูสต์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนใบน้องใบหน้าเป็นใบลวงเล็ดลวงเฟียส500อับบาส695ทิบูโต้ฮะ2,250,000ซื้อได้ไหมครับต้องคนชอบจริงๆอ่ะเฟียสจริงๆ500มันมีเยอะมากเยอะมันมีตั้งแต่ตัวธรรมดาวันนี้ตัวธรรมดานี่ก็ประมาณร้านหนึ่งซื้อได้นะมือสองนะมือสองนะเฟียส500เฉยๆนะเฟียส500เฉยๆถ้าเป็นเฟียส500ดีเซลเฟียร์500อาร์มานี่เฟียร์500กุชชี่ก็จะร้านนิดๆแต่ถ้าเป็นพวกอาบาสก็จะสตาร์ทตั้งแต่ร้าน5ขึ้นไปแต่อันนี้มัน695 Ferrari Tributo เนี่ยครับนี่คือตัวท็อปสุดมันเป็นตัวแพงสุดของเขาจะขยายความจุจากเครื่องเดิม 500cc ขึ้นมาเป็น 695cc พร้อมเทอร์โบชาร์จมาพร้อมเบาะบักเก็ตซีทหลังแข็งฮะแล้วก็เกียร์เนี่ยก็เป็นระบบที่เขาเรียกว่าเป็นทริปโทนิกเป็น E เกียร์แล้วอ่ะคือจริงๆแล้วผมว่าคือ2,250,000มันไม่แพงหรอกเพราะมันหารถยากคนที่จะขายคนที่จะซื้อก็น้อยคนที่จะขายก็น้อยเพราะนั้นถ้าเจอแล้วรถสภาพแบบมันสวยงามก็คือรถพวกนี้มันเก็บได้ฮะมันเป็นของเล่นเศรษฐีชิ้นหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าชิ้นนี้มันจะโตไปในอนาคตซึ่งมันจะสวยงามแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันวงมันเล็กมากแต่มันเก็บได้อะมันเก็บได้อยู่แล้วมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นยังไงมันก็เก็บได้อยู่แล้วแต่ว่าเก็บแล้วมันจะมีค่าขึ้นไปไหมคนจะตามหาไหมทั้งนั้นผมมองว่าพอต้องคุยกันในโปรเซสอีกสัก 20-30 ปีข้างหน้าถูกไหมเพราะว่ามันคือสุดของยุคนี้2010กว่าเพราะรถมันก็จะประมาณปี2011-2012เพราะนั้นมันก็ต้องไปคุยกันอีก30ปีข้างหน้าซึ่งมันก็หมด500ไปแล้ววันนี้คุณอาจจะเก็บ695 Tributo Ferrari คันนี้ไว้ก็ถือว่าก็ทำได้แต่ว่าวันนี้แต่ถ้ามาคุยกันอีกปี2ปีจะขึ้นไหมผมเชื่อว่าบ้านเรามันสวนหมดอ่ะแต่ถ้าคุยกันเรื่องวงเงิน2ล้านกว่าที่ต้องจ่ายไปมันมีรถอื่นให้เล่นอีกเยอะกว่านี้ไหมแต่ผมเชื่อว่าคนที่จะซื้อ Tributo ก็คนชอบจริงๆรถคันเดียวต้องชอบคันนี้จริงๆต้องชอบจริงๆมันต้องอยู่ในกาลาดในโรงรถที่มันเป็นเครื่องประดับฮะรถพวกนี้ถ้าชอบก็ไม่ว่ากันจัดไปมันจะเป็นรถที่ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องประดับในโรงรถให้รู้ว่ามันเหลือจริง2ต้องเป็นคนชอบจริงรักเลยเกิดมาในชีวิตขับสนุกแล้วคนที่จะมี695 Tributo ต้องมี500มาก่อนแล้วถึงจะมีไอ้695นี่เก็บเป็นอีกคันถูกไหม3คนที่ประกาศศักดาให้รู้ว่าคนธรรมดาซื้อไม่ได้คุณไปตลาดขับรถคันเล็กแต่ว่านี่มันคือรถคันเล็กคันละ 2-3 ล้านบาทขออนุญาตรับสายคุณเอกพลหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับพอดีพี่ทั้ง4คนเลยครับครับคืออยากจะสอบถามว่าปาเจโร่สปอร์ตตัว V6 ครับครับใช้ยาวๆไปมีปัญหาครับติดแก๊สอ่ะ V6 ตัวเก่าใช่ไหมตัวเก่าสวม V6 เครื่อง V6 ต่อมาติดแก๊สใช่ไหมใช่ครับก็ได้นะก็ส่วนใหญ่เขาติดกันหมดแล้วทุกวันนี้หมายถึงเอามายังไม่ติดแล้วเอามาติดเริ่มที่เราใช่ไหมมันถึงว่าใช้อยู่ครับผมแต่ที่มันจะติดแก๊สใช่ไหมอะไรเงี้ยได้คือติดอยู่แล้วครับแต่ถึงว่าถ้าวิ่งไป
เยอะๆอะไรเงี้ยจะมีปัญหาอะไรไหมครับอนาคตยาวๆก็ดูแลมันหน่อยนะก็วิ่งน้ำมันบ้างช่วงนี้น้ำมันถูกก็วิ่งสลับน้ำมันบ้างครับนะครับสมมติว่าอาทิตย์หนึ่ง7วันวิ่งน้ำมันสักวันนึงก็ถือว่าโอเคแล้วนะวิ่งน้ำมันสักวันนึงจริงๆเป็นไปได้ประมาณ5กก10กก่อนเข้าบ้านอ่ะเปลี่ยนเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยทุกวันแต่ผมว่าอย่างนั้นมันก็อาจจะเครียดไปแต่ว่าถ้าอาทิตย์นึงอ่ะมีวิ่งน้ำมันสักวันแล้วได้วิ่งน้ำมันบ้างก็โอเคแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยหน่อยดูแลมันเป็นพิเศษนิดนึงครับแน่นอนการติดแก๊สมันร้อนกว่าเดิมมันสึกหรอมากกว่าปกติแน่นอนแล้วก็ถ้าดูแลมันยุเกียร์ก็จริงๆก็มาหาเฮียโง่เพิ่มออยเกียร์เข้าไปก็ได้นะแยกออยเกียร์อยู่ข้างนอกอีกลูกนึงแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ล้างเปลี่ยนฟิลเตอร์เกียร์สักรอบนึงแล้วก็เพิ่มออยเข้าไปหน่อยก็อาจจะใช้งานได้คนยาวนานขึ้นปาเจโร่สปอร์ตจริงๆแล้วช่วงล่างเบรกตัวถังเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากรุ่นดีเซลนะครับหัวใจสำคัญก็คือเป็นเครื่องเบนซิน V6 3,000 ตัวนี้ถ้าใช้แก๊สมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะมันค่อนข้างกินนิดนึงนะครับแล้วเป็นระบบขับ2ก็ใช้ไปตามปกติถ้าเราติดตั้งแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับพยายามเช็คให้ถี่ถ้วนท่อน้ำท่อหม้อต้มต่างๆนะครับต้องมีเห็นรอยปิรอยซึมนิดเดียวอย่าไว้ใจครับต้องรีบแก้เลยเพราะถ้าสมมติว่ามันฮีทมาปุ๊บเนี่ยเรื่องใหญ่เลยสำหรับเครื่อง V6 ซ่อมแพง V6 ซ่อมแพงแล้วก็แยกออยที่พี่โบ๊ทแนะนำเนี่ยโอเคเลยทำให้มันดีขึ้นเยอะเลยครับจัดไปครับทำได้ติดตั้งแก๊สหัวฉีดรุ่นใหม่ๆเนี่ยเสถียรแล้วแน่นอนโอเคนะครับคือครับผมคือถ้าจะเปลี่ยนตอนนี้กับรอไปอีกสัก3ปีอะไรเงี้ยมันจะราคาใช้ไปก่อนเถอะเศรษฐกิจมันไม่ดีเก็บไว้ก่อนช่วงนี้ใช้ได้ครับเก็บใช้ได้3ปีใช้ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกราคามันก็ร่วงอยู่แล้วตอนนี้มันอีก3ปีคุณขายวันนี้คุณขายอีก3ปีผมเชื่อว่าเจ็บไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ครับครับผมเจ็บเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เจ็บปวดไปกว่านี้แล้วผมเชื่อว่านะมันไม่มีอะไรที่มันทำให้คุณช็อกไปกว่านี้แล้วราคาวันนี้กับอีก3ปีข้างหน้านะผมเชื่อว่าปาเจโร่สปอร์ตคงไม่ได้ช็อกไปกว่านี้แล้วถามว่าเจ็บกว่านี้ไหมอาจจะเจ็บกว่านี้บ้างหรือว่าคงไม่ได้แบบถึงขนาดแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้น3ปีจะได้เก็บแบบนี้เก็บไว้น้อยก่อนแต่เพิ่งคันไม่มีครับก็เราดูแลมันอย่างที่บอกครับไม่ดูแลมันดีๆครับแล้วก็ซ่อมตามอาการก็ไม่มีอะไรตอนนี้ถ้ารถมันยังอยู่ในวารันตีก็วิ่งตามวารันตีไปก่อนครับนะแล้วคันนี้ติดแก๊สมาจากศูนย์หรือเปล่าหรือมาติดเองติดเองครับผมแต่ติดตั้งแต่ออกมาครับติดแล้วศูนย์เขาวารันตีให้อยู่เปล่าตอนนี้ซ่อมอยู่ที่ศูนย์หรือเปล่าหรือว่ายังไงมันหมดวารันตีแล้วหมดวารันตีก็เดินได้นี่ก็ไม่เห็นยากหมดวารันตีก็เปลี่ยนน้ำมันคงแล้วมันเครื่องที่ศูนย์ก็ยังพอทำได้กับเป็นเรื่องใหญ่นี่ใช่ป่ะล่ะใช้ประมาณกี่กิโลแล้วครับประมาณ65,000ครับน้อยสบายสบายสามปีคุณก็วิ่งมาแสนกว่าเรื่องเราบ้ากันอีกทีแสนกว่าไม่มีปัญหาหรอกครับใช้ยาวๆอย่าเพิ่งคันเศรษฐกิจไม่ดีเก็บเงินสดไว้ก่อนมันไม่ค่อยทนเท่าไหร่ไงก็อย่าให้ร้อนครับอย่าให้ฮีทอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยครับห้ามฮีทอ่ะพอดูแลมันนะครับโอเคครับครับครับขอบคุณครับครับผมว่าใจเย็นๆชั่วโมงนี้นะเขาไม่รีบเปลี่ยนรถกันเขานิ่งๆก่อนตอนนี้รักษาสถานภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามันโดนจริงมันใช่จริงเดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปเปลี่ยนโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ